เป็นข่าวของคู่รักสายบุญนะดิฉันพูดไม่ผิดหรอกถึงแม้จะปากแข็งไม่เรียกกันแฟนแต่ว่าเขาเรียกที่รักกันมาเต็มปากเต็มคำกันแล้วนะคะณเดชน์กับยาย่านั่นเองค่ะถือว่าเป็นอีกคู่หนึ่งที่น่ารักคู่บุญหนุนนำกันจริงๆเลยนะคะสำหรับ2คนนี้ค่ะล่าสุดเนี่ยแม่แก้วก็มีการโพสต์ว่าณเดชน์ยาย่าได้ติดตั้งเครื่องกรองน้ำที่โรงเรียนบ้านทุ่งโปร่งที่ขอนแก่นค่ะและเดี๋ยวเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะคะก็ยังมีแพลนจะเดินทางไปเยี่ยมน้องๆที่โรงเรียนอีกด้วยค่ะยาย่าบอกเลยว่าแม่แก้วเนี่ยเป็นหัวเรือใหญ่เป็นสะพานบุญของงานนี้นะคะส่วนตัวเธอเองก็มีแพลนที่จะจัดงานบุญอีกด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังเผยถึงเรื่องที่ชอบถูกปาปารัสซี่แอบถ่ายช็อตกุ๊กกิ๊กกับพี่ณเดชน์อ่ะจะว่ายังไงจะเขินแค่ไหนไปดูน้องยาย่ากันเลยค่ะเป็นโครงการที่พี่ณเดชน์กับแม่แก้วทำค่ะแล้วก็โชคดีแบบว่าแม่แก้วเป็นสะพานบุญชวนเราไปทำด้วยค่ะเร็วๆนี้มีงานบุญค่ะแต่ว่าไม่ใช่ที่ขอนแก่นไปที่ไหนเดี๋ยวรอให้แม่แก้วอัปโหลดในไอจีแล้วเดี๋ยวจะได้รู้กันเราเดินทางโดย BTS กันบ่อยมากใช่ค่ะแต่ว่าก็คือแบบคนก็ไม่แตกตื่นกันไม่นะคะก็ชินนะคะไม่ได้ซีเรียสอะไรมากค่ะเพราะเราตั้งใจออกจากบ้านแล้วมันก็ได้ค่ะไม่ได้ซีเรียสทั้งคู่ชิลอยู่แล้วค่ะก็ถือว่ามีอะไรดีๆทำร่วมกันตลอดๆเลยนะคะให้แฟนคลับฟินกันไปเนาะใช่ค่ะ